ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานนะครับต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยครับโดยนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับและคณะได้ลงพื้นที่ไปติดตามดูแลการช่วยเหลือนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน1คนทางด้านของนางสาวอิสริยาแก้วก้อนะครับน้องร้องโซดานักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทส.รุ่นที่14ทับ2566กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในวันนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจและติดตามผลการเรียนตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่รวมทั้งปัญหาด้านการเรียนความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของไปมอบให้กับนางสาวอิสริยานักเรียนทุนอีกด้วยทั้งนี้นะครับนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานต่างก็สำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนใฝ่หาความรู้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับ